เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่ TCDC ผุดไอเดียสร้างนิทรรศการ Yes Plastic Things to Rethink ให้ความรู้เรื่องการใช้พลาสติกที่ดีต่อโลกหนาวนี้ห้ามพลาดชวนคุณสัมผัสลมหนาวแรกของปีที่ภูบ่อบิตจังหวัดเลยลงใต้ค้นหามวลเสน่ห์แห่งเมืองสงขลาผ่านสถาปัตยกรรมย่านเมืองเก่าถนนสายวัฒนธรรมที่ครั้งหนึ่งต้องไปเยือนเยือนถิ่นแดนอีสานเที่ยวเมืองนครพนมกับงานประเพณีไหลเรือไฟร่วมสืบสานตำนานแห่งสายน้ำริมฝั่งโขงเล่าข่าวสนุกครบทุกสาระสไตล์ลุงหลานกับ3พิธีกรลุงสุวิทย์สุทธิประภาหลานเป้งจิรายุจับบาและหลานโอ๋ณัฐอาภาพ่องทิพาพรใน14อีกครั้งกับสุวิทย์สวัสดีครับพบกัน14อีกครั้งกับสุวิทย์ครับวันนี้วันหยุดสบายๆวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน1ชั่วโมงเต็มหลังจากนี้ไปครับท่านจะได้ดูข้อมูลข่าวสารตามที่พาดหัวข่าวเอาไว้เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีๆของพี่น้องประชาชนอยู่แต่ละชุมชนเลยครับมีครับวันนี้สถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวจะแนะนำต่อไปรวมทั้งเรื่องอาหารการกินบอกเลยนะครับวันหยุดนี่นะจะพาไปกินขนมครับแต่ขนมมันไม่หวานแล้วก็ไม่หวานไม่เท่านั้นนะครับมันหน้าตาดีกว่าที่จะกินด้วยควรที่จะเก็บมากกว่านะครับหน้าตาน่ารักมากเลยนี่นะเอาละครับเติมเต็มด้วยข้อมูลข่าวสารแบบสังคมอุดมปัญญาเรื่องเล่าสารวจน์ก่อนนะครับวันนี้หลานลูกหลาน2คนรอแล้วพร้อมกับอาจารย์ไพรวันที่จะแปลภาษามือให้ท่านผู้ชมได้ชมตลอดรายการเชิญครับช่วงเรื่องเล่าสารวจน์สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณป่าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะแม่ช่อง14ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทางแฟนเพจ Facebook Mcord Family 14ด้วยถูกค่ะเจอกันประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาสบายๆแบบนี้ 10:30 นนะคะกับลุงสุวิทย์แล้วก็หลานโอและหลานเป้งถูกต้องนะครับผมวันนี้เป็นธีมอะไรกันคะเนี่ยธีมคาวบอยฮะเออแต่สวยนะครับผมเสื้อสวยนะครับมีใส่แล้วก็หล่ออ๋อครับเสื้อจากไหนเนี่ยครับผมเสื้อผ้าจากสเวนครับผมแล้วก็ขอบคุณชุดของโอนะคะจากมิสเตอร์เมกเกอร์นะคะครับผมแล้วอันนี้ทางแบรนด์จะมอบให้ผมเป็นการถาวรผมขอบคุณเลยนะครับผมเขาพูดอย่างนั้นเหรอเหรอยังไม่ได้พูดเหรอมอบให้แต่คุณต้องไปจ่ายเงินเขาก่อนเหรอโอเคเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้ก็ตามไปช็อปกับพวกเรา3คนได้นะคะครับผมขอบคุณนะครับสเวนโคสติ้งนี่นะใช่ค่ะดูข้อมูลข่าวสารช่วงแรกก่อนก็แล้วกันนะครับเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปที่จังหวัดขอนแก่นครับนี่ขอนแก่นก็ได้รับฉายาอยู่แล้วว่าเป็นเมืองแห่งไหมนี่นะเป็นนครแห่งไหมเลยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงไหมแล้วหลายอำเภอของจังหวัดขอนแก่นนั้นเลี้ยงหมาอีนี่แล้วก็ปลูกหม่อนมาโอ้โหทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่นะครับเขามีการรวมตัวกันนะครับคิดหาทำการถักทอผ้าไหมแล้วก็ออกมาเป็นลายสวยๆจนกระทั่งมาจบลงด้วยว่าลายชื่อว่าลายชื่อว่าแคนแก่นคูนว่าอย่างนั้นแล้วคำว่าแคนแก่นคูนเนี่ยมันก็มีความหมายแต่ละความหมายอยู่ในตัวด้วยนี่นะครับเอางี้ก็แล้วกันนะครับกระบวนการวิธีคิดวิธีทำหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามเขาเป็นอย่างไรก่อนนะครับเราฟังจากคุณวรวิทย์สิทธิกรนะครับซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุอสมทที่ประจำอยู่จังหวัดขอนแก่นเชิญเลยครับค่ะภายหลังจากที่จังหวัดขอนแก่นได้มีการระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการปราชญ์ชาวบ้านเจ้าหน้าที่จากศูนย์หม่อนไหมในการออกแบบรูปแบบของผ้าไหมลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันนี้การออกแบบได้เสร็จสิ้นลงแล้วและได้มีการจัดประกวดการตั้งชื่อผ้าไหมลายที่ว่านี้และได้ข้อสรุปออกมาว่าเป็นผ้าไหมลายแคนแก่นคูนจังหวัดขอนแก่นได้รับฉายาว่าเป็นนครแห่งไหมของภาคอีสานซึ่งในปี2561เป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่จะเรียกว่าจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้มีลายผ้าไหมเป็นของตัวเองแล้วนั่นก็คือผ้าไหมลายแคนแก่นคูนถึงแม้ว่าจังหวัดขอนแก่นจะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าไหมมาอย่างยาวนานแต่ก็ยังขาดลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดดังนั้นจึงได้มีการรวบรวมความคิดเห็นจากหลากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการนักปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและนักวิชาการด้านวัฒนธรรมได้มาปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะสร้างลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นจนได้รูปแบบของการรวบรวมลายผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนจนได้ที่มาของชื่อผ้าไหมลายแคนแก่นคูน
สำหรับผ้าลายแทงแก่นคูที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นนั้นก็เกิดขึ้นด้วยความคิดที่เราว่าเดิมทีเรามีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นเมืองแห่งผ้ามัดหมี่แต่ทีนี้เราก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะผ้ามัดหมี่มันเป็นคำสามัญทั่วไปนะครับเราน่าจะมาออกลายที่เป็นลายเฉพาะที่เป็นสิริมงคลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับทางจังหวัดเองก็ได้สนับสนุนสิ่งที่ผมต้องเอ่ยเป็นเบื้องต้นก็คือต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่สำคัญก็คือท่านผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ท่านวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมกับทีมงานแล้วก็ปลัดท้องถิ่นด้วยนะครับทุกท่านเลยที่ได้ช่วยกันรังสรรค์งานเป็นลายประจำจังหวัดออกมาเขาได้ถกเถียงกันแล้วก็ออกแบบลายต่างๆแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าตกลงว่าลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่นนั้นควรจะมีสิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ของเราสิ่งที่แสดงถึงความเป็นคนของขอนแก่นความเป็นสิริมงคลของเมืองบรรจุไว้ในนั้นลายแคนแก่นคูนนั้นจะมีลายย่อยๆที่ประกอบเป็นลายแคนแก่นคูนอยู่ถึง7ลายครับอันที่1ก็คือแคนนั้นแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของชาวจังหวัดขอนแก่นอย่างแท้จริงครับเมืองหมอแคนแดนหมอรำพอพูดแค่นี้เราก็รู้แล้วนั่นคือจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเครื่องแสดงออกถึงความสนุกสนานมีความสุขนะครับลายที่เป็น1ใน7ที่อยู่ในลายแคนแก่นคูนอันที่2ก็คือดอกคูนซึ่งก็คือเป็นดอกไม้ต้นไม้นะครับดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นเราอันที่3นั้นก็คือลายกงลายกงนั้นก็คือแสดงพื้นที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัยครับในจังหวัดนี้มีความมั่นคงปลอดภัยอันที่4ก็คือลายขอลายขอนั้นแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นที่เป็นดินแดนในภาคอีสานที่มีความอุดมสมบูรณ์อันลายต่อไปก็คือลายโคมครับลายโคมนั้นแสดงออกถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งผู้คนในจังหวัดขอนแก่นนั้นมีภูมิปัญญาอย่างมากมายมีการถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่นและลายต่อไปก็คือลายพานใบสีซึ่งแสดงออกถึงประเพณีผูกเสี่ยวซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญเป็นลายที่แสดงออกถึงมิตรภาพของผู้คนผ่านประเพณีผูกเสี่ยวของจังหวัดขอนแก่นและลายสุดท้ายครับก็คือลายหมากจับลายหมากจับนั้นเป็นเครื่องที่แสดงออกถึงความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นทั้ง7ลายเนี่ยมาประกอบกันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่นคือลายแคนแก่นคูนลายผ้าไหมแคนแก่นคูนนี้เป็นการรวบรวมเอาลายผ้าไหมที่โดดเด่นจำนวน7ลายมารวมไว้เข้าด้วยกันประกอบด้วย 1. ลายแคนหมายถึงสัญลักษณ์แทนความเจริญและสนุกสนานแห่งเมืองหมอแคนความสุขของชาวขอนแก่น 2. ดอกคูนหมายถึงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น 3. พานบายสีหมายถึงความมีมิตรภาพประเพณีการผูกเสี่ยวและการยินดีต้อนรับผู้มาเยือนของประชาชนชาวขอนแก่น 4. ลายขอหมายถึงสัญลักษณ์แทนความกินดีอยู่ดีความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนชาวขอนแก่น 5. ลายโคมหมายถึงการสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาวขอนแก่น 6. ลายกงหมายถึงอาณาเขตบริเวณที่ได้รับการอารักขาให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและ 7. ลายหมากจับหรือหมากจับหมายถึงความรักความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนชาวขอนแก่นกว่าจะได้มาซึ่งผ้าไหมมัดหมี่แต่ละผืนชาวบ้านต้องใช้เวลาในการเตรียมการตั้งแต่การเลี้ยงไหมจนถึงการถักทอออกมาเป็นลวดลายที่สวยงามใช้เวลานับหลายเดือนอันนี้คือขั้นตอนมัดหมี่ก่อนสิมามัดหมี่เฮาก็สาวไหมสาวไหมแล้วเขาก็เอาไหมไปฟอกกาวแข็งๆออกฟอกกาวแข็งๆออกแล้วมันจะเป็นสีขาวเลยค่ะแต่เขาอยากได้สีเหลืองเขาก็เลยยอมสีเหลืองนำสีเหลืองแล้วเขาก็ไปคนมีคนหัวมีให้มันเป็นล้ำยังสิค่ะอันนี้เขาเอื่นว่าล้ำมีอยู่ในหนีมี49ล้ำค่ะลายแค้นแกนคู่นี่49ล้ำแล้วเขาก็มาหมัดมีหมัดลายมัดไล่ไปเบิดพอมันไล่แล้วเขากับขั้นตอนที่สองเขาไปยอมสีเขาอยากได้สีเขียวเขากับไปลงสีเขียวแล้วก็ใส่เชือกฟางโอบเอาสีเขียวไว้ยังขอหน่อยๆยังเสีย
สีเขียวแล้วเขาไปล่างออกเอาขาวขาวมองนี้ค่ะบักจับหน่อยๆไว้มองกลางนี่เอาขาวแล้วก็ไปลงสีบานเย็นออกจากบานเย็นเขาก็ไปลงม่วงแต่ละสีนี่เขายอมนี่เขาต้องเอาเชือกฟางโอบไปเบิดด้วยค่ะโอบไปเบิดแล้วพอครบทุกสีแล้วเขาก็เอาสีพื้นสมมติว่าเขาเอาสีพื้นเขาก็ลงไปลงสีพื้นสีพื้นแล้วเขาก็พอเสร็จจากยอมสีแล้วเพราะมันแห้งแล้วเขาก็มาขั้นตอนสุดท้ายคือแกะเชือกฟางที่เป็นลายนี่แกะเชือกฟางแล้วก็ไปกวักกวักกวักแล้วก็ไปปั้นเส้นหลอดแล้วก็ขึ้นจี้แล้วค่ะที่นี่โอ้โหภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆนะคะเอาความเป็นเอกลักษณ์เอาสีสันความสนุกสนานใส่ลงไปในผ้าซะเลยอย่างขอนแก่นเวลาไปต้องไปเป่าแคนนี่มนแคนแก่นคูนเออนักร้องชื่อดังด้วยชื่อดังด้วยชื่อคล้ายลายไหมนะค่ะก็เลยลงไปอยู่ในลายผ้าเลยทีนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูอีกดีกว่าว่าเขาจะมีการต่อยอดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไปในทิศทางใดบ้างแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะตามคุณวรวิทย์ไปพูดคุยกับคนในพื้นที่กันต่อเลยค่ะหลังจากที่ได้รับทราบที่มาของการออกแบบผ้าไหมลายแคนแก่นคูนซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและที่สำคัญนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผ้าไหมตั้งแต่การเลี้ยงไหมการทอการทำการตลาดของผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วผ้าไหมแคนแก่นคูนก็ยังถูกนำมาสร้างเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่นผ่านงานเทศกาลประจำปีอย่างงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติประจำจังหวัดที่ปัจจุบันได้รับการยกระดับให้เป็นงานระดับนานาชาติครับท่านผู้ว่าการจังหวัดครับจังหวัดขอนแก่นมีการจัดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมของทุกปีเนี่ยเราจะใช้โอกาสนี้ในการเปิดตัวให้ชาวโลกได้รู้จักกับผ้าไหมลายแคนแก่นคูนผ่านกิจกรรมไหนบ้างครับครับคงต้องกราบเรียนดังนี้นะครับว่าเป็นประจำทุกปีเนี่ยงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นเนี่ยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมของทุกปีแล้วก็เป็นเหมือนปฏิทินประจำของทุกปีเช่นกันครับวันที่28พฤศจิกายนนั้นเราจะมีการรำวงสรวงศาลหลักเมืองเพื่อขอความเป็นสิริมงคลให้การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาตินั้นได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนำความร่มเย็นมาสู่เมืองของพวกเราดังนั้นวันที่28พฤศจิกายน2561นี้จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันรวมน้ำใจของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นครับในการที่จะสวมใส่นะครับผ้าลายแคนแก่นคูนนะครับมาร่วมกันรำวงสรวงศาลหลักเมืองของพวกเราเมื่อปีที่ผ่านมาครับมีผู้คนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นนางรำและนายรำของกระผมเนี่ยมาร่วมกันรำร่วม 70,000 คนครับปีนี้เราคาดการว่าจะมีคนมาร่วมรำไม่ต่ำกว่า 70,000 คนแน่นอนแล้วเราก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้สวมผ้าไหมนะครับผ้ามัดหมี่ของเรามานะครับท่านใดที่พอจะมีถักทอลายแคนแก่นคูนได้ทันนะครับเราก็ขอเชิญชวนว่ากรณีถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ขอให้นุ่งผ้าถุงเป็นผ้าลายแคนแก่นคูนแต่ถ้ายังถักทอไม่ทันไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ผ้าเบี่ยงปกติผ้าเบี่ยงของสุภาพสตรีในภาคอีสานนั้นถือว่าเขาใช้ผ้าเบี่ยงในงานที่เป็นสิริมงคลงานบุญต่างๆนะครับหลายท่านณขณะนี้ได้เตรียมเนื่องจากอาจจะถักทอเป็นผ้าสิ้นหรือผ้าถุงเนี่ยไม่ทันผืนใหญ่ก็เอาเป็นผ้าลายแคนแก่นคูนมาเป็นผ้าเบี่ยงแทนสุภาพบุรุษก็เช่นกันนะครับสุภาพบุรุษนี่ง่ายหน่อยนะครับก็จะเป็นเดิมทุกทีเราก็ใช้ผ้าเข้ามามาพันเอวไว้นะฮะแต่ปีนี้เราก็ขอความกรุณานะครับถ้าใครพอจะหาผ้าลายแคนแก่นคูนนะครับมาพันเอวนะครับทดแทนกับผ้าไหมนะครับผ้าเข้ามานะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนทั้งประเทศและทั่วโลกได้รับรู้นะครับว่าขณะนี้พี่น้องชาวขอนแก่นได้รวมตัวรวมใจกันที่จะสวมใส่ผ้าลายแคนแก่นคูนเพื่อโชว์ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเรามีผ้าลายผ้าประจำจังหวัดปัจจุบันนี้กลุ่มแม่บ้านทอผ้าทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นต่างก็ได้ขมักเขม้นเพื่อเร่งการผลิตผ้าไหมลายแคนแก่นคูน
เพื่อให้ทันต่อการเปิดตัวในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นรูปแบบของการใช้ประโยชน์จากผ้าไหมแค้นแก่นคูนของจังหวัดขอนแก่นจะถักทอออกมาเป็นผ้าผืนใหญ่แล้วนอกจากจะนำมาสวมใส่เป็นอาภรณ์ประดับร่างกายเรายังสามารถนำเอาแค้นแก่นคูนมาใช้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นผ่านรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของใช้ของที่ระลึกสินค้าในชีวิตประจำวันของที่ระลึกหรือว่าของฝากที่มีคุณค่าน่าสะสมหรือมอบให้กับบุคคลพิเศษของผู้ชมนะครับและในปีหน้าอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นของเราได้สวมใส่ผ้าไหมแคนแก่นคูนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดและเป็นการต้อนรับผู้มาเยือนให้รู้จักกับแคนแก่นคูนสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ด้วยครับอ๋อนะฮะคนในพื้นที่เขาก็มีความภาคภูมิใจครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับงานไหมที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยวันที่29พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปโดยอสมทจะเป็นผู้ถ่ายทอดช่องไหนคุณพ่อตั้งแต่ช่วงเวลา16 นาฬิกาเป็นต้นไปช่อง30นี่นะรอติดตามดูครับครับรอติดตามดูผมจะไปเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยนี่โอ้โหนี่เขาเตรียมรอดูกันเลยนะในพื้นที่เนี่ยชาวขอนแก่นเนี่ยถ้ามีพื้นที่เหลือพอก็หลากลูกหลากหลานไปด้วยก็ได้ก็พอนะฮะโอ้นี่นะคะเดี๋ยวชาวขอนแก่นก็เตรียมตัวเจอคุณพ่อด้วยวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่29พฤศจิกายน29พฤศจิกายนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ไปขอนแก่นก็เกาะหน้าจอช่อง30รอดูได้เลยค่ะครับผมชาวขอนแก่นรอขอลายเซ็นกันนะครับผมนะช่วงหน้านะครับเรื่องเล่าจากชุมชนครับพากันไปที่จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดของภาคอีสานที่เขาบอกว่าสงบแล้วก็น่าเที่ยวมากนะแต่ว่าอันนี้พาไปดูประเพณีไหลเรือไฟนะฮะบูชารอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ไปเรียกว่าไปล่องเรือกันที่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องเล่าจากชุมชนเจอกันครับค่ะช่วงเรื่องเล่าจากชุมชนเรื่องเล่าจากชุมชนนะครับอย่างที่บอกว่าไปไหลเรือไฟนะครับแต่ตอนนี้เรือยังไม่พร้อมเรือยังไม่พร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมหรือยังเสาร์อาทิตย์แบบนี้บางคนบอกว่าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนคุณพ่อไม่มีที่ไปเที่ยวนะคะไม่ต้องไปก็ได้ดูพวกเรานี่แหละเหมือนไปเที่ยวทุกที่ทั่วไทยเลยถูกต้องหรือดูเราเป็นเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนว่าจะไปตามไปพระนครศรีอยุธยานะครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะครับจะร้องเพลงอยู่แล้วนะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเขามีการแถลงข่าววันคล้ายวันสถาปนาขององค์กรซาสิกนะครับตามที่เขียนไว้เลยนะหรือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะนะครับภารกิจขององค์การนี้คืออะไรนะครับก็คือการอนุรักษ์ส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปะหัตถกรรมไทยจริงๆไม่ได้เพิ่งเกิดด้วยนะทำมาตลอดระยะเวลา15ปีเมื่อกี้หน้ากากระฆังนี่ฮะตีระนาดนะนะฮะอดีตเดอะสตาร์นะครับรวมถึงการทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ทางแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้ทำงานศิลปะหัตถกรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ขยายตลาดผลิตภัณฑ์งานศิลปะหัตถกรรมไทยให้เป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางนะครับ empowering Thai craft นั่นเองนะฮะโดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ทำงานหัตถศิลป์นะครับการพัฒนาการศิลปะหัตถกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้มีความร่วมสมัยด้วยและก็เหมาะสมกับการใช้งานและการสร้างความนิยมและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงงานศิลปะหัตถกรรมนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดอย่างที่เห็นนะฮะในงานเมื่อก่อนเราจะเห็นก็เป็นหม้อเป็นไหอะไรเงี้ยก็คือเป็นลายวิจิตรอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีกล่องใส่ทิชชู่บ้างไปแล้วเพราะว่าต้องปรับให้คนซื้อไปเนี่ยนึกออกว่าจะไปทำอะไรมากกว่าแค่จะเอาไปแต่งบ้านใช่คือต้องใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยใช่นะครับทั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเพิ่มโอกาสทางการตลาดแล้วก็แลกเปลี่ยนด้วยต่อยอดองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ทำให้งานศิลปะหัตถกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการใช้งานเลยนะครับแล้วก็ชีวิตการใช้ประจำวันได้อย่างกลมกลืนด้วยนะครับผมนะฮะก็จะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องการขยายเครือข่ายแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลในช่องทางดิจิทัลด้วยนะครับก็ปรับเข้ากับยุคสมัยให้ขายได้ทุกดีนะครับวัฒนธรรมแล้วนะมีอะไรดีๆต่อไปอีกไหมโอ้มีค่ะพูดถึงเรื่องของการใช้งานพลาสติกกันบ้างดีกว่าครับคุณพ่อปกติคิดไหมคะว่าเราจะใช้งานพลาสติกยังไงให้มันแบบว่าดีต่อเป็นมิตรต่อโลกมากที่สุดคิดออกไหมคะไม่ใช้มันดีที่สุดแล้วคิดออกก็คือว่าไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยใช้อย่างอื่นมาเช่นเอาไปตองมาใช้เอาวัสดุที่มันย่อยสลายง่ายมาใช้
ประมาณนั้นเนี่ยนะผมมองว่าถ้าจำเป็นนะใช้ซ้ำให้มากที่สุดถูกใช้ซ้ำก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่ถูกหรือไม่ใช้เลยอย่างคุณพ่อก็บอกก็ถูกใช้ถุงผ้าอย่างนี้ก็ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังคิดไม่ออกว่าพลาสติกปัจจุบันเนี้ยพูดเถอะรณรงค์กันให้ตายคนก็ยังใช้ถูกต้องไปดูงานนี้ดีกว่าค่ะเขาจะแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยมีวิธีการยังไงที่จะใช้ถุงพลาสติกให้มันดีต่อโลกมากที่สุดเขาเรียกว่าพลาสติกต้องคิดใหม่ค่ะนะคะอันนี้ไปนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมไทยอย่างที่พี่เป้งได้พาไปดูเมื่อสักครู่แล้วสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่างที่โอ๋บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้ถุงพลาสติกกันเยอะมากจึงเกิดแนวคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้พลาสติกยังไงให้เกิดประโยชน์และเสียหายต่อโลกน้อยที่สุดค่ะทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนะคะก็เลยจัดนิทรรศการอันนี้ขึ้นมาชื่อว่า Yes Plastic เฮ้ยเดี๋ยวเขามีเครื่องหมายมาคุณต้องใส่อารมณ์ให้มากกว่านี้เอาเหรอยังไงอ่ะมันมีเครื่องหมายตกใจเอาเอา Yes Plastic ขอต่อด้วยThink to rethink โอ้ยเกือบอ่านไม่ทัน Yes plastic things to rethink นะคะเมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่ตรงนี้เป็นนิทรรศการความร่วมมือนะคะระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์กรมหาชนโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC และGC หรือว่าบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนเขาร่วมมือกันในการทำนิทรรศการอันนี้ขึ้นมาประกอบด้วย3ส่วนค่ะจะแสดงให้คุณผู้ชมเห็นถึงการใช้พลาสติกจากหลากหลายมุมว่าถ้ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยใช้ยังไงโลกเราถึงจะเสียหายน้อยที่สุดนะคะก็3ส่วนส่วนแรกคือจุดเริ่มต้นไอเดียการใช้พลาสติกตั้งแต่ต้นทางส่วนที่2คือเป็นคำถามและการใช้พลาสติกเข้าใจถึงคุณสมบัติของพลาสติกจริงๆผ่านการตั้งคำถามสุดท้ายก็คือการอยู่ร่วมกันในอนาคตเพื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างมนุษย์กับพลาสติกค่ะไปดูได้เลยนะคะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยเปิดให้ชมแล้วจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ปีหน้าที่ห้องแกลเลอรี่ชั้น1ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบอาคารไปรษณีย์กลางเขตบางรักค่ะดูไปแล้ว2ข่าวสารแล้วครับเป็นสาระแล้วก็ความรู้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะดูต่อไปกันละกันคราวนี้จะพาไปเที่ยวชอบขึ้นที่สูงไหมชอบขึ้นภูเขาไหมชอบนะครับชอบเลยไปเที่ยวครับที่จังหวัดเลยนี่นะอยู่อีสานจริงแต่เมืองภูเขาครับ 80% แต่ภูเขาที่ว่านี่จะพาไปขึ้นเห็นไหมครับนี่ภาพสวยจริงๆนะครับนี่เรียกว่าภูบ่อบิดครับชื่อเต็มๆก็วรรณอุทยานภูบ่อบิดอยู่ในพื้นที่2ตำบลของอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับคือตำบลนาอานแล้วก็ตำบลชัยพฤกษ์สีสวยครับโดยเฉพาะคนแห่ไปดูก็คือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วไปดูบนบริเวณยอดดอยนี่นะที่มันสูงไม่เท่าไหร่ล่ะครับ500ถึง600เท่านั้นเองนะครับนี่500ถึง600เมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางเพราะฉะนั้นเป็นภูเขาที่ไม่สูงนี่นะคนก็แห่ไปถ่ายรูปใช่ไหมครับนี่นะก่อนที่จะขึ้นไปตรงที่ว่านี้ไปสุดยอดมันก็มีถ้ำประเภทว่ามีพระอยู่ด้วยไปไหว้พระด้วยแต่ขึ้นไปบนสุดนี่นะจะได้เห็นทะเลหมอกที่สวยมากเลยนะครับเหมือนทะเลจริงไปเลยเห็นไหมทุกคนไปแล้วก็ต้องกางแขนกางขาก็ต้องถ่ายรูปเซลฟี่กันมองไปอย่างนู้นนะครับเป็นทะเลหมอกหมดสวยไปหมดเลยนะครับได้เห็นทัศนียภาพอากาศก็สบายสบายเดินก็สบายศึกษาเส้นทางธรรมชาติจะไปดูแมกไม้ความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ก็ไปเลยเพราะฉะนั้นวางแผนเป็นไปครับอยู่ที่จังหวัดเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บอกไม่ไกลจากตัวเมืองถ้าไปกลางคืนมองข้างบนข้างล่างก็จะได้เห็นแสงสีของจังหวัดเลยระยิบระยับก็ได้เห็นความสวยอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นสวยทั้งกลางวันและก็กลางคืนครับคนชอบขึ้นเขาเลยชอบสภาพอากาศหนาวนี่จริงๆหนาวอย่างเดียวไม่พอวิวมันต้องสวยด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะช่วงนี้อากาศเย็นแล้วหลายพื้นที่ก็มีทะเลหมอกให้ได้ชมกันแล้วเมื่อกี้ก็ไปกันได้จังหวัดเลยนะคะแต่สำหรับใครที่อยู่ภาคใต้จะขึ้นเลยบางทีอาจจะยังไม่มีโอกาสพาไปเที่ยวเมืองเก่ากันก่อนดีกว่าภาคใต้จริงๆเนี่ยมีหลายจังหวัดที่เขาเรียกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆเลยนะคะสงขลาเองก็เป็นหนึ่งในจังหวัดนั้นค่ะมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันสะท้อนเห็นความเจริญรุ่งเรืองในอดีตอันนี้เดี๋ยวพาไปดูเลยเป็นย่านเมืองเก่าของสงขลาอยู่ที่เขตอำเภอเมืองนี่แหละค่ะมีถนน3สายที่คุณผู้ชมต้องไม่ควรพลาดอันแรกคือถนนนครนอกอันที่2ถนนนครในและส่วนที่3คือถนนนางงาม3ถนนนะคะก็จะประกอบไปด้วยอาคารโรงร้านนี่เห็นไหมครับ
ดูเป็นแบบโบราณซึ่งยังคงอยู่นะคะตั้งแต่ประมาณ200ปีก่อนโอ้คลาสสิกคลาสสิกอ้าวถูกต้องใครที่ชอบแนววินเทจไม่ควรพลาดเลยนะคะตัวเมืองสงขลาเนี่ยค่ะจริงๆตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบจะเรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนพอปี2385ได้เปลี่ยนมาขยายมาทางฝั่งที่ตะวันออกด้วยก็เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางค่ะตอนแรกเนี่ยมีถนน2สายคือนครนอกนี่แหละติดกับทะเลสาบและนครในซึ่งเป็นเส้นติดกับเมืองต่อมามีการตัดถนนผ่านถนนสายที่3อันนี้เรียกว่าถนนย่าน9ห้องเพื่องานสมโภชเสาหลักเมืองค่ะแต่ต่อมาก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นถนนนางงามแบบปัจจุบันนี่เองสามสายนี้สำคัญมากคุณพ่อดู3สาย3วัฒนธรรมนะครับนี่จีนไทยแล้วก็มุสลิมนะครับพื้นที่ภาคใต้ไปทำรายการจำได้ประมาณสัก 2-3 ครั้งมาแล้วล่ะตั้งแต่รายการลานบ้านลานเมืองโอ้ย15ปีที่ผ่านมานี่นะไปทำตรงนี้แต่ไม่ได้พัฒนามาแบบนี้ขณะเดียวกันนะครับไปทำรายการอีกทีนึงคุยขโมงบ่าย3โมงไปเป็นเทปที่นี่นะครับได้จำภาพเลยไปที่นี่เพราะว่ามันเป็นเสน่ห์จริงๆนะเพราะฉะนั้นหาโอกาสไปเพื่อท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่อื่นเหมือนกันไปดูนะครับว่ามันดูคลาสสิกมากมันดูคลาสสิกมากมันมีสไตล์หลายอย่างที่คุณพ่อบอกชิโนโปรตุกีสอย่างเงี้ยอาหารทะเลก็อร่อยคือพูดง่ายๆว่าสมัยก่อนสงขลาตรงนี้เนี่ยเป็นแอบเป็นเมืองท่าเล็กๆจะมีชาวต่างชาติมาแลกเปลี่ยนมาค้าขายกันนะครับเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมบางอย่างเนี่ยก็จะได้เห็นว่าที่นี่มีเอกลักษณ์ของต่างประเทศเข้ามาแทรกเยอะมากๆก็ไปกันได้ไปกันได้ค่ะหาความรู้หาวัฒนธรรมไปแล้วนะครับช่วงต่อไปไปหาวัฒนธรรมต่อดีกว่านี่นะค่ะคือเรื่องของเทศกาลหนึ่งเดียวมีครั้งเดียวสำหรับไหลเรือไฟของพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนี่แน่จบไปเรียบร้อยนะครับเมื่อช่วงออกพรรษาที่ผ่านมาแต่ความอลังการตอนนั้นเราเห็นอยู่แล้วแต่เราจะไปดูเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกความเชื่ออะไรก็แล้ววิธีการทำนี่นะว่าเป็นอย่างไรบ้างจากผู้สื่อข่าวซึ่งทำหน้าที่จัดรายการวิทยุอสมทสกลนครด้วยนะครับคุณพิชญาภักดิ์บัวรพาเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันพิชญาภักดิ์บุรพานะคะหนึ่งในทีมงานของอสมทสกลนครค่ะเราอยู่ที่จังหวัดนครพนมและในงานไหลเรือไฟนะคะและวันนี้ดิฉันก็อยู่พร้อมๆกับกูรูผู้รู้ทางด้านของไหลเรือไฟนั่นก็คือท่านนายกกิติวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะค่ะรายงานตัวด้วยค่ะครับผมนายกิติวัฒน์ศรีประจันนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองยาดครับได้รับมอบหมายจากทางอำเภอเมืองนครพนมนะครับให้เป็นผู้จัดสร้างเรือไฟนะครับร่วมในงานประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมครับเขาเรียกว่าเรือไฟครับผมเรือไฟครับเรือไฟประวัติความเป็นมาล่ะคะท่านคะครับไหลเรือไฟนะครับตั้งแต่ผมเกิดมานะครับก็ได้ยินข่าวที่เขาทำมาก็คงหลาย10ปีนะครับตอนนี้ผมปัจจุบันอายุ46ปีนะครับแล้วก็มาทำเรือไฟจริงๆนี้4ปีครับปีที่4ปีนี้นะครับผมแล้วก็ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้รางวัลชนะเลิศประเภทสวยงามครับผมโอ้ดังนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าเราจะพาเกาะติดสถานการณ์อดีตแชมป์วันนี้เรามาสัมภาษณ์ทุกตัวเลยอยากจะสอบถามท่านหน่อยนะคะว่าทำไมถึงมีงานประเพณีไหลเรือไฟที่นครพนมครับไหลเรือไฟนครพนมนะครับก็เป็นงานประเพณีนะครับงานประเพณีทุกปีนะครับนครพนมนี่ถ้าไม่มีไหลเรือไฟนะครับก็คงจะนักท่องเที่ยวคงจะน้อยนะครับครับบอกตรงว่าแต่ละอำเภอนะครับทำมานี้ทั้งหมด13อำเภอก็13ลำนะครับเพื่อเป็นการนะครับไหว้นะครับบูชาแม่น้ำคงคานะครับก็เหมือนเราไหลลอยกระทงครับผมครับครับผมครับครับเรือไฟอำเภอเมืองนะครับปีนี้นะครับทำความยาว80เมตรนะครับสูง25เมตรนะครับผมใช้ดวงตะเกียงทั้งหมด 15,000 ก็200กว่าดวงครับค่าใช้จ่ายล่ะคะท่านนะครับค่าใช้จ่ายลำนี้งบประมาณทั้งหมดนะครับ 902,000 นะครับ 902,000รางวัลที่1ถ้าหากว่าจะได้รางวัลรางวัลชนะเลิศที่1 70,000 บาทครับ70,000 บาทครับรางวัลชนะเลิศ 70,000 บาทแต่เรือไฟรำนี้นะคะใช้งบประมาณ 900,000 กว่าบาทครับ 902,000 เราอุ้มเพราะว่าครับงบประมาณนะครับทีนี้ทางเทศบาลหนองยาดทางอำเภอเมืองนะครับก็ได้รับงบสนับสนุนจากองค์กรคนท้องถิ่นนะครับทั้งหมดของอำเภอเมืองมีอยู่13แห่งนะครับแห่งละ 60,000 นะครับ 60,000 แต่ทางเทศบาลหนองยาดเป็นเจ้าภาพผู้สร้างนี้200,000 บาทครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่คะครับผมค่ะเรียกได้ว่าฝีมือล้วนๆนะคะกับอบต.หนองยาดและตอนนี้นะคะอยากจะถามท่านสักนิดนึงค่ะว่าเกี่ยวกับนะคะการจัดทําแต่ละปีเนี่ยมีความยิ่งใหญ่อย่างไรกันบ้างก็ยิ่งใหญ่นะครับทุกปีที่ผ่านมานะครับของอำเภอเมืองท
ทำความยาว100เมตรนะครับพอมาปีนี้ทางคณะกรรมการทางจังหวัดนะครับก็ให้ปรับลดลงมาเหลือ80เมตรเพราะว่ามีปัญหาในการชักลากครับครับลำใหญ่นี่จะชักลากออกไปยากนะครับผมเราต้องให้ลอยอยู่ที่บริเวณตรงกลางครับตรงกลางริมโขงครับกลางโขงเลยครับผมแล้วก็วันนี้จุดมีคนมาจุดประมาณครับตอนนี้วันนี้ผมรวมพลขุนพลเรือไฟของอำเภอเมืองนะครับที่จะร่วมขึ้นจุดในวันนี้ก็ประมาณ90ท่านนะครับต้องปีนป่ายขึ้นบนที่สูงครับผมครับครับต้องขึ้นครับต้องขึ้นครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทั่วทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยของเรานะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากเชิญชวนมาดูไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมนะครับปีต่อไปนะครับเพราะว่าเราจัดยิ่งใหญ่กว่าปีนี้อีกครับปีหน้านะครับขอเชิญนะครับผมเรียกได้ว่าทุ่มทุนสร้างทีเดียวนะคะทำมาแล้วกี่กว่าจะสำเร็จได้ขนาดนี้กี่เดือนใช้เวลาทำนี้ทั้งหมดอย่างเร็วสุดก็30วันนะครับอย่างช้าก็45วันครับครับผมคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับงานประเพณีไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมค่ะปีหน้าฟ้าใหม่ด้วยคะเมื่อไหร่ที่ออกพรรษาขอให้คิดถึงอีสานบ้านเฮามาเที่ยวอีสานบ้านเฮาเด้อออกพรรษานี่คะมาที่จังหวัดสกลนครกับงานออกพรรษาแห่ประสาทพึ่งแข่งขันเรือยาวเสร็จสิ้นจากจังหวัดสกลนครแล้วมาต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะมาดูนะคะการไหลเรือไฟที่มีแห่งแรกและแห่งเดียวเท่านั้นของโลกมารู้จักความสมัครสมานสามัคคีและความคิดที่สร้างสรรค์และหลากหลายของชาวจังหวัดนครพนมค่ะหนึ่งเดียวของโลกนะคะคืองานประเพณีไหลเรือไฟนะคะย้ำอีกครั้งว่าออกพรรษาเมื่อไหร่หรือการที่คิดจะมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมขอให้คิดถึงภาคอีสานมาที่จังหวัดสกลนครและนครพนมสำหรับวันนี้เราอสมทสกลนครหมดเวลาลงแล้วนะคะโอกาสหน้าครั้งต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสนะคะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายของภาคอีสานบ้านเราสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะและขอย้ำอีกครั้งว่าออกพรรษาเมื่อไหร่คิดถึงสกลนครและนครพนมกับงานประเพณีไหลเรือไฟนะคะช่วงหน้าเป็นช่วงเปิดหล่อนะฮะคุณพี่เขาน่ารักมากเลยเขาพูดอะไรดูสนุกมากคือเรานั่งดูน่ารักเขาเป็นคนปูไทยพิชยภาเนี่ยเป็นคนปูไทยนะครับไทยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมยังไม่มีโผไม่มีอะไรนะฮะยังมีโผยังไม่มีคือโผเนี่ยคือผัวภาษาไทยภาษาไทยดังโน้นของเขาได้ยังไงอ่ะเขาอาจจะมีอยู่ก็ได้ภาษาไทยดังโน้นภาษาปูไทยก็ไม่มีโผพี่น่ารักมากๆเลยหนูอยากจะตามไปเที่ยวนครพนมเลยเนี่ยใช่ไหมพี่นี่แหละเพราะพี่เลยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะพี่นี่แหละเดี๋ยวปีหน้าต้องตามไปหลังออกพรรษาสกลนครนครพนมไหลเรือไฟที่เดียวในโลกนะคะตามไปดูได้สวยเนาะสวยเนาะแล้วข้างหลังเมื่อกี้เป็นรูปในหลวงรัชกาลที่10กับสมเด็จพระราชินีรัชกาลที่9ด้วยงดงามยิ่งใหญ่มากๆค่ะไปดูกันได้ไปช่วงหน้ากันได้หรือยังไปได้แล้วค่ะจะไปไหนฮะไปกับช่วงเปิดฟลอร์นะฮะพาไปกินขนมญี่ปุ่นกันไหมเออนะฮะแต่ว่าไม่ต้องไปทานไกลที่กรุงเทพที่เมืองไทยมีโตเกียวสวีทนะฮะนี่เป็นอาหารแบบฟิวชั่นอุ้ยร้านนี้เขาดังนี่คุณพ่อดังมากเนี่ยเขาเพิ่งจะไปรีวิวมาที่มันมีไอกดแล้วนิ่มๆเด้งดึงดึงใช่ไหมน่ารักน่ารักอ่ะเขาบอกว่าหน้าตานอกจากจะดึงดูดน่ารักแล้วรสชาติก็ยังไม่ธรรมดาด้วยโอ้โหช่วงหน้ามากินกันเลยช่วงหน้ากลับมากินกันเลยกับเปิดฟลอร์ค่ะโอ้โหเปิดฟลอร์วันนี้ต้องบอกว่าของชอบจริงๆเลยนะฮะเป็นของชอบทั้งตัวผมและก็ภรรยาและน่าจะเป็นของชอบของหลายๆคนด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับขนมญี่ปุ่นแบบฟิวชั่นซึ่งบอกว่าหน้าตานี่ก็ไม่ต้องบอกรสชาติว่าอร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เจอกับร้านโตเกียวสวีทนะครับพบกับคุณนฤศราศรีจามรหรือคุณนุ่นนะครับและคุณอรุณีวงชารีหรือคุณทิพย์นะครับผู้จัดการทั่วไปร้านโตเกียวสวีทสวัสดีค่ะโอ้โหคุณทิพย์นะครับเลยนะคะครับผมนะฮะหน้าตาขนมโตเกียวสวีทเป็นอย่างนี้แหละให้คุณผู้ชมดูก่อนครับผมครับดูอ่ะเราไม่ยกน่าจะเห็นอย่างนี้สวยนี่โอ้โหมันเป็นอะไรแมวน้ำเหรอฮะใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นตัวตรงกลางจะเป็นตัวหมีค่ะแล้วก็ที่ขนาบข้างจะเป็นน้องแมวน้ำค่ะโอ้โห
เขามีหลายรูปโอ้ยชอบมากมันไม่กล้ากินเลยมันมีอะไรอยู่ข้างในครับเนี่ยมีเป็นไส้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นครีมเป็นไส้เป็นรสชาติต่างๆอะค่ะอย่างตัวสีขาวนี่ก็จะเป็นถั่วแดงค่ะแล้วก็มีครีมข้างในแล้วก็สีม่วงจะเป็นมันม่วงค่ะสีชมพูจะเป็นสตรอเบอรี่สีส้มก็จะเป็นเมลอนส่วนตัวหมี่จะเป็นช็อกโกแลตค่ะโอ้คือสีก็จะบ่งบอกรสชาติด้วยข้างในด้วยครับมันไปมายังไงครับนี่ถึงนะหน้าตานี่ไปเห็นรูปแบบมาจากไหนยังไงฮะจริงๆถ้าเกิดเป็นตัวโมจิแมวน้ำกับตัวหมีเนี่ยค่ะคือพอดีเจ้าของเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเขาก็ไปเจอของเล่นเป็นแบบว่าของเล่นเป็นยางที่มันเป็นยางแบบว่านิ่มๆตุ๊กตานิ่มๆของญี่ปุ่นนะคะมันเป็นรูปแมวน้ำแล้วคนญี่ปุ่นที่นั่นคนญี่ปุ่นเขาเรียกไอ้ของเล่นเนี้ยว่าโมจิโมจิซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของแบรนด์โตเกียวสวีทก็คือขายขนมโมจิเป็นหลักอยู่แล้วเขาก็เลยมานั่งคิดว่าถ้ามันของเล่นมันเรียกว่าโมจิแล้วถ้ามันเป็นโมจิจริงๆมันก็น่าจะน่าทานแล้วก็น่ารักด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยกลับมาแล้วก็มาแพลนทำโปรเจกต์นี้ว่าจะทำโมจิยังไงให้มันเป็นรูปแมวน้ำน่ารักน่ารักหรือว่าเป็นรูปตุ๊กตาสัตว์น่ารักน่ารักได้ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแสดงว่าก่อนหน้านี้ทำโมจิแบบอื่นอยู่ใช่แล้วใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นโมจิครีมแบบธรรมดาทั่วไปกลมๆไหนใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวไดฟุกุสตรอเบอรี่ตัวนี้คือจริงๆมันก็คือเป็นโมจิด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าที่เขาเรียกไดฟุกุเพราะว่าตัวไดฟุกุคือไดฟุกุสตรอเบอรี่คือจะเป็นโมจิที่มีผลไม้สดห่อด้วยผลไม้สดอ๋อคือมีสตรอเบอรี่ลูกนึงอยู่ข้างในแล้วก็เป็นแป้งเหนียวๆอยู่ข้างนอกอันนั้นเรียกว่าไดฟุกุใช่ค่ะแล้วโมจิโมจิจะเป็นแป้งที่มีครีมตัวโมจิจะเป็นจำพวกของครีมแล้วก็เป็นไอศกรีมอะค่ะไม่ใช่ผลไม้สดใช่ค่ะมีความแตกต่างกันนะได้ความรู้ด้วยได้ฟุกุกับโมจิครับนี่นะขนมนี่นะครับทำออกมาหน้าตาอย่างนี้แล้วนี่นะไม่รู้ว่านะครับนี่อายุอนามในการเก็บรักษานี้ได้นานไหมครับคุณทีสองวันค่ะตัวนี้เก็บในตู้เย็นได้2วันค่ะหรือจะทานเป็นแบบไอศกรีมก็ได้ค่ะเก็บในช่องฟิตแล้วก็เอาออกมาสัก15นาทีแล้วก็สามารถทานได้เลยค่ะส่วนผสมภายในนะครับแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนะครับมีอะไรยังไงบ้างก็คือข้างในก็จะมีเป็นไส้ถั่วแดงค่ะจะเป็นสีขาวมันม่วงก็จะเป็นสีม่วงอันไหนนะคะอันไหนนะครับอันไหนเป็นถั่วแดงไหมครับถั่วแดงสีขาวค่ะสีขาวสีขาวโน่นครับนี่สุดเราต้องขออนุญาตทำร้ายจิตใจท่านผู้ชมนะครับโอ้ยไม่อยากตัดเลยปริชีพน้องอุ๋งอุ๋งน่าเก็บน่ากว่าตัวแรกนะน่ากินนี่นะน่าเก็บใช่ไหมโอ้ไส้แตกแล้วตอนนี้นะแล้วน้ำไส้แตกโอ้เป็นนี่เองนี่นะเขาจะมีครีมข้างในด้วยค่ะสีแดงๆนะครับเป็นครีมด้วยนี่นะเป็นถั่วแดงเหรอคะใช่ค่ะเป็นเนื้อถั่วแดงแล้วก็เป็นครีมชิมเลยโอเคบีบแล้วชิมเลยแต่เราก็ทำเขาทะลักแล้วนั้นแล้วก็ไม่ชิมนะฮะชิมเลยไอ้ถั่วแดงนะคะทำร้ายจิตใจกันมากเป็นยังไงน้องอุ๋งอร่อยมากเลยหวานไหมหวานไหมหวานกำลังดีคือไม่ได้หวานจนแบบว่าจนเลี่ยนเหมือนถั่วแดงกวนที่เราเคยกินในหลายที่นะครับที่สำคัญตัวแป้งเนี่ยนิ่มมากคือมันนิ่มแบบหยุ่นๆแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่ากัดแล้วมันยืดอะไรอย่างนี้นะมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นยังงั้นให้เวลากินนะครับเดี๋ยวค่อยพูดตอนนี้นะแต่อันนี้นะครับนี่เป็นสตรอเบอรี่นี่นะมีครับสตรอเบอรี่สดๆนะใช่ค่ะไม้นะครับแต่ข้างในนั้นมีส่วนผสมอยู่ออกมาหน้าตาอย่างนี้ครับเจ้าโอ๋นี่นะตัวนี้จะมี2รสชาติค่ะนี่เป็นไส้ถั่วแดงกับไส้ชาเขียวค่ะโอ้โหมองไปหน้าตาสวยมากน่าจะเก็บมากกว่ากินอย่างที่ว่าเขาขอบเป็นชาเขียวและต้องการสตรอเบอรี่สดเหรอใช่ค่ะอันนี้ใหญ่ๆนะเจ้าโอ๋นี่ดูสินี่ครับถ้าเป็นเล็กๆนี่นะเห็นไหมมันน่ารักไหมครับน่ารักมากกว่าน่ากินบอกแล้วนะครับนี่เนี่ยหน้าตาใสดูดีสังว่าที่มีสตรอเบอรี่ข้างในจะมีไส้อะไรบ้างนะคะถั่วแดงกับชาเขียวค่ะถั่วแดงกับชาเขียวคุณพ่อถือถั่วแดงอยู่มีสองไส้ชาเขียวเนี่ยนะครับงั้นอันนี้ก็ต้องเรียกว่าไดฟุกุใช่ไหมคะถูกไดฟุกุไดฟุกุเนาะเพราะเป็นผลไม้สดข้างในไม่รู้ส่วนผสมที่ว่านี้นะครับเรานำมาจากเห็นตัวอย่างมาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรมาจากญี่ปุ่นไหมตัวส่วนผสมทั้งหมดอะค่ะเราจะนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดแต่ว่าขั้นตอนการผลิตคือเราจะผลิตที่ไทยเพื่อให้มันได้ความสดใหม่ค่ะแต่ว่าสูตรทั้งหมดก็คือจะเป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยเพราะว่าเจ้าของเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นค่ะอ้าวเหรอเจ้าของญี่ปุ่นนะแต่มาอยู่ในประเทศไทยนี่แหละใช่ค่ะเขาคือเขามาทำงานเริ่มต้นคือเขามาทำงานที่ไทยก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้แล้วคือเขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แบบน่าอยู่อะไรอย่างงี้เขาก็เลยตัดสินใจอยู่ที่นี่แล้วก็เริ่มทำธุรกิจในส่วนนี้ค่ะเขาอยู่นี่แล้วเริ่มทำมานานอย่างกุฏิบ้านานแล
แล้วค่ะ7ตัวไดฟุกุนี่ประมาณ 7-8 ปีแล้วค่ะส่วนตัวอุ๋งๆนี่เพิ่งจะเข้ามาเกือบๆปีแล้วค่ะเพิ่งจะเปิดเกือบๆปีแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอย่างงี้กว่าก็คือตอบรับดีมากเลยค่ะเกินเป้าที่เขาตั้งไว้เลยอ่ะค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้ออุ๋งๆทานี่เค้ามาซื้อเพราะอะไรแล้วเค้าให้ฟีดแบคยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่เค้าก็เริ่มจากแรกเลยก็อย่างที่เห็นคือหน้าตามันน่ารักเขาก็อยากเขาก็เห็นเพราะว่ามันน่ารักเขาก็อยากมาลองพอเขาได้มาลองแล้วคือจริงๆของร้านโตเกียวสวีทอะค่ะนอกจากเรื่องหน้าตาแล้วเราก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของรสชาติเพราะเราก็อยากให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนานๆพอลูกค้าได้มาชิมมันก็ไม่ใช่แค่หน้าตาลูกค้าก็แบบส่วนใหญ่ก็คือติดใจในเรื่องของรสชาติและกลับมาใหม่แต่มันน่ารักอย่างที่วันนะครับเป็นลูกค้าเนี่ยส่วนมากนี่เป็นกลุ่มไหนครับวัยรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่หรือสุดเด็กครับถ้าจริงๆถ้าที่มองคือเกือบจะทุกกลุ่มเลยค่ะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นแบบ firstจ็อบเปอร์เป็นแบบว่ากลุ่มวัยทำงานที่แบบว่าเพิ่งเริ่มทำงานเลยค่ะจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่แบบเด็กเพิ่งเรียนจบแล้วก็กลุ่มวัยทำงานเริ่มต้นคนทำงานแบบหนุ่มสาวแต่วัยสรุ่นนี้ก็ชอบแล้วนะคุณพ่อชิมสักชิมสิชิมได้นะครับชิมดูอันนั้นไส้ถั่วแดงไส้เดียวกับพี่เป้งใช่ใช่ครับแล้วส่วนนั้นราคาแหมนึกไม่ออกจะถามอะไรเนี่ยราคาแต่ละชิ้นนี่ขายยังไงเท่าไหร่บ้างครับอย่างถ้าอุ๋งๆอ่ะตัวใหม่เลยอุ๋งๆนี่ตัวละ79ค่ะตัวละ79ใช่ค่ะแมวน้ำครับตัวละ79แล้วถ้าเป็นหมีนี่99ค่ะ99ก็สั่งกันยังไงล่ะที่ไส้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือวัตถุดิบตัวช็อกโกแลตนี่ก็จะแพงกว่าช็อกโกแลตแพงกว่าเพราะเป็นช็อกโกแลตจากญี่ปุ่นใช่แตกออกมาแล้วนี่นะครับนี่สตรอเบอรี่ด้วยนี่นะคุณพ่อไปแล้ว1ชิ้นเป็นยังไงครับให้ผมเดาเลยมันจะตัดรสด้วยสตรอเบอรี่แล้วมันสุดยอดมากใช่มันจะไม่เลี่ยนสตรอเบอรี่ก็เปรี้ยวนิดเปรี้ยวนิดแล้วก็ตัดกับความหวานตัดด้วยหวานค่ะเห็นไหมมากเลยใช่ค่ะแล้วถ้าไดฟุกุสตรอเบอรี่นี่ชิ้นเท่าไหร่ครับไดฟุกุนี่จะราคาจะตามไซส์ของสตรอเบอรี่ค่ะเล็กกลางใหญ่ก็จะเริ่มต้นที่65 75 90 100อ่ะค่ะจะตามคือมีแบบขายเป็นกล่องเลยใช่ค่ะถ้ากล่องละเท่าไหร่คะตัวนี้ถ้าเป็นอุ๋งๆนี่ก็จะเป็น395ค่ะจะมี5ตัวข้างใน5ตัวเป็นอุ๋งๆ5ตัว395บาทก็เป็นกล่องแบบนี้ให้ไปเลยใช่ค่ะอ๋อกล่องน่ารักด้วยนะเป็นกล่องเยอะเอ้ยเห็นว่ามีแบบนั้นด้วยตัวนี้ราคาจะตามไซส์ของสตรอเบอรี่อ่ะค่ะอ๋อเหรอครับนี่นะก็คือเปิดออกมาดูถ้าเป็นสมอลก็จะ600นี่ท่านผู้ชมครับนี่นะโอ้10ลูกค่ะตัวนี้จะเป็นแบบกิ๊บบ็อกซ์ออกน้ำมาเป็นแบบนี้เลยนะครับลูกเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นที่650ค่ะไซส์สมอล650มีเดียม750ค่ะอ๋อนั่นไม่ใช่อุ๋งๆค่ะอันนั้นเป็นแบบไดฟุกุใช่ค่ะก็จะมีกิฟต์บ็อกซ์ทั้ง2แบบเลยค่ะถือว่าพอทางร้านได้มีการเอาไอเดียใหม่ๆใส่ลงไปแล้วเหมือนกับว่าเล่นกับความรู้สึกความชอบของคนนะถือว่าผลตอบรับถือว่าสำเร็จไหมคะถึงจุดนี้ดีมากเลยค่ะดีมากเลยนะนะครับถ้าสนใจดีมากนะครับอยู่ที่ไหนตอนนี้สาขาใหญ่เลยสาขาใหญ่จะอยู่ที่จุฬา50ค่ะจุฬา50ใช่เป็นร้านนั่งทานค่ะสามารถนั่งทานได้เลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีที่เอ็มโพเรียมค่ะเอ็มคอเทียแล้วก็ที่สยามพารากอนแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์ตรงโซนอิเซตันแล้วก็ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้วก็มีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็กำลังจะเปิดอีกทีที่ไอคอนสยามค่ะโอ้ไปเร็วมากเลยครับแป๊บเดียวนี่ไม่ต้องห่วงเซิร์ชปุ๊บเจอเลยโตเกียวสวีทแต่เป็นร้านนั่งทานเชื่อว่าไม่ได้มีของแค่นี้แน่นอนมีสินค้าอื่นอะไรบ้างครับแนะนำมีก็คือจะมีเป็นโมจิหยดน้ำมีเป็นชิรามิสุมีเป็นเครื่องดื่มค่ะก็จะมีเยอะค่ะข้างในก็จะมีเป็นตัวครีมนมสดด้วยว้ายแต่วันนี้เอาไฮไลท์มานำเสนอใช่แล้วในอนาคตนี่จะมีตัวอื่นมาอีกไหมคะมีค่ะแน่นอนต้นปีนี้น่าจะมีค่ะย้ำแย้งหน่อยได้ไหมว่าต้นปีน่าจะประมาณไหนน่าจะออกมาเป็นในแนวของให้ย้ำแย้งพอตัวการ์ตูนคล้ายๆกันเนี้ยค่ะแอบสปอยความน่ารักเนี่ยเป็นทีเซอร์แค่นี้เราก็ไม่อยากจะกินแล้วค่ะน่ารักกว่านี้นี่ได้เก็บอย่างเดียวแน่ๆเลยเหมาะนะช่วงปีใหม่แบบนี้คุณผู้ชมคะใครอยากจะมีของฝากไม่ว่าจะไปฝากเพื่อนด้วยกันหรือไปฝากผู้ใหญ่โอ้ว่ายิ้มได้ทั้งคนให้แล้วก็คนรับแน่นอนใช่ผมไม่อยากจะไปที่ร้านเพราะว่ามีเวลาไปเท่าไหร่โลกโซเชียลนะครับเผื่อที่ได้ยังมีกัน delivery อะไรนี่ไม่รู้ว่าสามารถทำได้ไหมครับมีค่ะตอนนี้ทางร้านมีบริการผ่านแอปพลิเคชัน LINE ค่ะ LINE Man แล้วก็มีเป็น Now Delivery ค่ะลูกค้าสามารถเข้าที่แอปพลิเคชันแล้วก็เสิร์ชหาชื่อร้านโตเกียวสวีทได้เลยค่ะโอ้ครับนี่นะดีครับอย่างนี้นะเป็นทางเลือกเลยเผื่อท่านผู้ชมนะครับอยู่ต่างจังหวัดนี่นะนะครับมาลำบากใช่ไหมก็สามารถไปจังหวัดตอนนี้ต้องใช้แบบว่าขั้นตอนการส่งที่แบบค่อนข้างจะต้องเร็วเพราะว่า2อายุ2วันเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่ก็มีขั้นตอนอยู่ก็คือเข้าไปติดตามรายละเอียดได้มี Facebook มั้ยคะ
มีค่ะเป็นเพจ Facebook Tokyo Sweet เลยค่ะสามารถเสิร์ชได้แล้วก็ขึ้นเลยค่ะนี่ครับยืนยันว่าถึงว่าถึงผมจะยังไม่ได้ชิมรายการนี้แต่เคยกินมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวแดฟูกุเนี่ยอร่อยมากไม่ต้องห่วงเดี๋ยวโอจะทำการฆาตกรรมมันเองค่ะตัวที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวโอจะฆาตกรรมมันทั้งหมดเองน่าเก็บไว้กว่าน่ากินนะแต่มาถึงขนาดนี้เราก็ต้องกินแล้วคุณพ่อวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะทั้งคุณนุ่นแล้วก็คุณทิพย์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะช่วงครับสวัสดีครับเอาละครับชิมของอร่อยกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายรายการนะครับด้วยภาพยนตร์ตัวอย่างไปดูกันเป็นน้ำจิ้มซะหน่อยนะครับมีการ์ตูนนะครับภาพยนตร์การ์ตูนใหม่เรื่องศุกร์24ชั่วโมงครับที่ออกอากาศทาง Mcot Family ช่อง14เป็นการร่วมมือกันครับระหว่าง Mcot Family 14กับโรงพยาบาลจุฬานำเสนอการ์ตูนนะครับเพื่อส่งเสริมความสุขภาพนะครับกับภารกิจปัดเป่าความทุกข์ของ3ผู้น้อยภารกิจครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่ามีความสุขของมนุษยชาติเป็นเดิมพันออกอากาศไปแล้วนะครับเริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาออนแอร์ทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ18:00 น.นะครับเตรียมพบกับ3พูดน้อยนะครับและความสุขกำลังจะกลับมาแล้วโดย3พูดน้อยนี่ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเวลาของรายการก็หมดแล้วนะครับลากันไปด้วยโมจิน่ารักน่ารักแบบนี้อุ้งอุ้งนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้10:30 น. เอ็มควอดแฟมิลี่ช่อง14ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากด้วยนะครับขอบคุณนะครับ